พีเวสเซอรี่โอจูราสสิกเวิลด์เคโอติลี่กว่า6ปีที่ผ่านมาจากอิสลาดูบาดาเลียสที่รู้สึกผิดจากการตายของสาวบุกวินเขาจึงตัดสินใจที่จะลาออกจากองค์กรพิทักษ์สัตว์เดินดำบรรที่เขาได้ทำงานอยู่เพื่อตามหาเจ้าสัตว์ร้ายอย่างอลอสลัดตัวการที่สักท้าเธอทำให้เขาต้องเข้าไปพัวพันกับเบนเพื่อนสนิทสายลุยที่มีข่าวอันน่าตกใจมาแจ้งว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นกำลังถูกตามล่าจากองค์กรลึกลับและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปในคลิปนี้แล้วก็จะมาติดตามฟังสปอยกันต่อได้เลยนะครับก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของเรา Netflix Premium ของแท้ราคาถูกที่เริ่มต้นเพียง79บาทครับลืมไปเลยกับการหาเพื่อนมาหารจอเพราะแค่คนเดียวก็สามารถสมัครได้โคตรง่ายไม่ยุ่งยากภาพความชัดระดับ 4K แถมยังต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถสแกนหรือแอดไลน์ได้ที่หน้าจอเลยนะครับตัวของเจ้าแรปเตอร์ตาแดงเนี่ยมันก็ไม่รอช้าพุ่งเข้ามาชาร์จพวกเด็กๆในทันทีพวกไม่สิพวกหนุ่มๆในทันทีแต่ด้วยความแรงจากการกระโจนมาใกล้ขนาดนั้นนะครับก็ทำให้เจ้าแรปเตอร์ตัวเนี้ยหน้าแหกจนโดนประตูพังกระจุยหลุดลุยไม่เป็นท่าโชคดีนะที่ไดโนเสาร์มันง่าวเบนเนี่ยก็เลยรีบพาดาเลียสวิ่งหนีขึ้นไปในรถโดยที่มีเจ้าแรปเตอร์ตามมาติดๆในสภาพที่ทุรักทุเลนะซึ่งในระหว่างนั้นดาเลียสก็สังเกตว่ามีใครบางคนได้แอบทำลายลวดกับดักของเขาซึ่งมันไม่น่าจะใช่ฝีมือของพวกไดโนเสาร์แต่ความซวยต่อเนื่องก็ยังไม่หยุดแค่นั้นเพราะดาเลียสดันลืมเอากุญแจรถมาด้วยแถมเจ้าตาแดงก็ตามอาฆาตไม่หยุดหย่อนเหมือนกับว่ากูไปฆ่าลูกมันหรือไงวะเนี่ยเบนเนี่ยเลยให้ดาเลียสใส่เกียร์ว่างเพื่อให้รถไหลลงไปซึ่งมันก็พาเจ้าตาแดงไปด้วยครับเมื่อถึงจังหวะที่เหมาะเจาะทั้งสองคนก็เปิดประตูกระโดดลงรถจะบอยจะทำให้เจ้าตาแดงเนี่ยถึงกับหมื่นตึบเพราะหัวมันไปกระแทกกับกระจกรถที่อยู่ด้านหลังกว่ามันจะได้สติทั้งสองคนนั้นก็ได้ขึ้นไปบนรถของเบนเรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนจะจากกันดาเลียสก็จัดไม้ไฟฟ้าช็อตพุงมันไปหนึ่งดอกจะบล็อกชักเดี่ยวๆอยู่ตรงนั้นที่แรก2หนุ่มก็นึกว่าปลอดภัยแล้วแต่ที่ไหนได้ไอ้เจ้าแรปเตอร์เพื่อนมันอีก2หน่อดันไล่หวดมาอีกเฮ้ยผิดธรรมชาติโคตรเพราะพวกไดโนเสาร์กินเนื้อเนี่ยหากเมื่อไหร่ที่มันจัดการเหยื่อยังยากลำบากมันคงจะยอมแพ้ไปนานแล้วแต่นี่อะไรวะมันทำอย่างกับพวกเราไปเผาบ้านมันเนี่ยโดยกว่าจะขับรถหนีจากพวกแรปเตอร์ทั้ง3ตัวมาได้นะครับก็แทบจะเรียกได้ว่าเกือบเอาตัวไม่รอดเลยทีเดียวดาเลียสเก็บความสงสัยไว้ในใจของเขาพร้อมๆกับความคิดที่อยู่ในหัวว่าสิ่งที่เบนพูดนั้นอาจจะเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะที่คฤหาสน์ล็อกวูดมันไม่มีแรปเตอร์อย่างเจ้าแอตเทอร์ซีเมื่อกี้และพวกมันมาจากไหนกันแน่ซึ่งในตอนนั้นเจ้าเบนก็มองหน้าดาเลียสแบบกูบอกมึงแล้วไงฮะกูบอกแล้วแต่ดาเลียสก็ยังไม่ตัดใจเชื่อนะครับกล่าวมากกว่านะกูว่าเจ้าเบนเนี่ยก็อารมณ์เสียเลยขนาดนี้แล้วมึงยังไม่เชื่อกูอีกเหรอต้องให้โดนงับหำก่อนหรือไงฮะอธิบายมาสิว่าทำไมพวกมันถึงไล่กวนเราขนาดนี้แถมอีกเรื่องคือกระป๋องรั้วของนายยังโดนตัดจนเหี้ยนนายคิดว่ามันเป็นฝีมือของแรปเตอร์เหรอมันหยิบกรรไกรมาตัดเหรอฮะสมองดาเลียสก็เลยยอมแพ้ครับพูดขนาดนี้แล้วว่าแต่ใครกันที่อยากกำจัดพวกเราอ่ะเบนก็เลยบอกให้ดาเลียสเข้าไปดูที่หลังรถของเขาซึ่งมันเต็มไปด้วยแผนการที่เขาโยงไปทั่วหมดเลยครับนี่เหมือนกับว่าเจ้าเบนเนี่ยใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่แต่ในรถแถมมันยังได้เอารองเท้ามาเป็นถ้วยกินซีเรียลตอนเช้าด้วยอูแหวะขนาดนี้แล้วกูรับไม่ได้ฉันว่านายน่าจะไปหาหมอด่วนเลยว่าแล้วดาเลียสก็หยิบโทรศัพท์มาเพื่อจะโทรหาแซมมี่แต่เจ้าเบนดันทำสิ่งที่ไม่คาดคิดเออจะมาiPhone 200ชั้นเจ้าเบนเนี่ยก็เลยพูดเหตุผลว่าฉันต้องทิ้งมันไปเพราะมันจะถูกตามรอยเหมือนกับหนังสายลับ007ฉันรู้สึกว่ายิ่งอยู่กับนายจะยิ่งกาวมากถ้าไม่มีโทรศัพท์แล้วจะรู้ได้ไงว่าแซมมี่อยู่ไหนเนี่ยนั่นสิอย่าบอกนะว่านายใช้โทรจิตได้เอาเถอะโชคยังดีหน่อยที่พวกเขาได้มีกล่องพัสดุที่แซมมี่เนี่ยได้ส่งมาให้เบนพวกเขาจึงใช้ที่อยู่นั้นเพื่อมุ่งตรงไปยังเท็กซัสที่เป็นบ้านสวนของแซมมี่ซึ่งเบนที่ขับรถไปเรื่อยๆเขาก็นึกถึงเหตุการณ์เก่าๆที่บรูคลินเนี่ยเคยแวะมาหาตอนที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งในตอนนี้พวกไดโนเสาร์ที่หลุดมาจากคฤหาสน์ล็อกวูดก็ได้พากันมาใช้ชีวิตอยู่ด้านนอกบางพวกก็อยู่อย่างเงียบสงบในป่า
บางพวกก็มาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะเจ้าทะลันดอนที่แอบขโมยกระเป๋าของนักเรียนแหมมันน่าซอยมาทำปิ้งย่างนักบุกลินก็ขำใหญ่เลยนะครับพร้อมกับต่างฝ่ายต่างก็แชร์เรื่องราวของชีวิตแต่ละคนซึ่งในตอนนี้บุกลินได้เลิกเป็นยูทูบเบอร์แล้วและผันตัวมาเป็นนักข่าวฝ่ายสืบสวนและเธอก็ยังติดตามเว็บไซต์ดาร์กจูราสสิกอยู่ด้วยเธอชอบหัวข้อที่บอกว่าพวกเด็ก6นอที่หนีรอดมาจากเกาะอิสลาดูบาเนี่ยแท้จริงพวกเขาทั้งหมดตายหมดแล้วครับแต่ที่เราเห็นเป็นอยู่ในตอนนี้คือร่างโคลนที่ดร.วูเนี่ยโคลนพวกเขามาใหม่นั่นเองบอกเลยว่าอันนี้โคตรดาร์กเฮ้ยหรือว่าพวกเราเป็นโคลนกันจริงๆมะทว่าในขณะที่เบนกำลังนึกถึงเรื่องเก่าๆเขาก็เห็นไฟรถตามรถของพวกเขามาไม่ห่างเบนจึงคิดว่าตอนนี้โคกำลังโดนสะกดรอยตามแล้วล่ะพี่แกก็เลยรีบเหยียบคันเร่งพุ่งจี๊ดจนทำให้ดาเลียถึงกับสะดุ้งตื่นนายจะขับซิ่งหาพระแสงอะไรพวกเรากำลังโดนตามฮะจริงเหรอตามไม่พอตอนนี้กูปวดขี้ด้วยเบนเลยรีบขับรถหนีพ้นไปแล้วค่อยไปขี้แล้วกันซึ่งไม่ว่าพวกเขาจะเหยียบซิ่งเท่าไหร่เจ้ารถปริศนาคันนั้นก็ขับตามมาอย่างติดๆครับจนเจ้าเบนเนี่ยเกือบจะขับไปชนฝูงไดโนเสาร์เจ้าสามเขามันใช่ไตสารทบหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆมันไม่ได้ตกใจและไล่ขวิดพวกเขาแล้วกันไอ้เจ้ารถที่ขับมาด้านหลังก็ขับแซงพวกเขาไปเฉยเลยอ้าวฉันว่าพวกเราน่าจะประสาทกันไปเองอะลุงเช้าของวันต่อมาเบนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะพาดาเลียสไปเข้าห้องน้ำปั๊มจนเขาเนี่ยแทบจะไม่ไหวกูขี้ใส่รถมึงแน่เบนนะครับก็ยื่นโถที่มีขนมให้ถ้าไม่ไหวก็ปล่อยลงนี่เพราะฉันก็ขี้ใส่เหมือนกันแต่ว่าเรื่องน้ำมันรถเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างแล้วนะครับเมื่อมันใกล้หมดเจ้าเบนก็ต้องเอารถเข้าปั๊มด้วยความไม่เต็มใจปั๊มแก๊สโมซาร่าเมื่อไหร่จะได้แชมป์ลิเวอร์พูลโคตรชิคแดเยอร์เกนครอปที่จากไปและที่ปั๊มนี้เองก็มีอาซูโทไซราทอปกำลังหลับปุ๋ยอยู่ด้วยอาจจะเป็นไปได้ว่าพวกมันหลงฝูงเบนที่กำลังจอดรถเพื่อเติมเชื้อเพลิงก็คำช้ำกับดาเลียสว่านายต้องขี้ให้ไวแล้วล้างตรูดให้ว่องพวกเราจะได้หาช่องแล้วเพ่นหนีไอ้พวกหน้าหมีมันจะได้ตามเราไม่ทันโอเคไหมดาเลียสก็รับปากและวิ่งหายเข้าไปในห้องน้ำโดยในขณะนั้นเองเบนก็เริ่มสงสัยว่าเจ้าของปั๊มกำลังโทรแจ้งอะไรไม่รู้แหละหรือว่ามันกำลังส่งข่าวให้กับพวกนักล่า กูจะประสาทแดกพวกเราซวยแง่แกดาเลียสที่ขี้เสร็จแล้วก็มาเจอเบนกำลังนั่งสั่นงันงกอยู่ก็ถามว่านายเป็นบ้าอะไรของนายอีกดาเลียสอันนี้เป็นเจ้าของปั๊มมันคือผู้ที่มาจากต่างโลกเพื่อมาจับเราโอเคเดี๋ยวฉันไปคุยเองนายอยู่เฉยๆแล้วกันนะว่าแล้วดาเลียสก็ไปคุยกับเจ้าของครับว่าเขามีปัญหาอะไรก่อนจะทราบความจริงว่าเฮียแกเนี่ยกำลังโทรไปแจ้งหน่วย DPWU ให้มาจับไอ้เจ้าตุยนุยนี้ให้กลับไปซะเพราะว่ามันสร้างความเดือดร้อนจนไม่มีใครกล้ามาแวะปั๊มพร้อมๆกับถามว่าเพื่อนของเองเนี่ยสบายดีหรือเปล่าดาเลียสก็ได้แต่สายหัวและบอกว่าอย่าห่วงมันไปเลยครับผมกำลังพามันไปสีธัญญาและเรื่องก็ยิ่งแย่ลงไปใหญ่เมื่อเจ้าอาสุโทสละท็อปได้ตื่นขึ้นมาแล้วเขามันไปติดแงกอยู่กับเสาของปั๊มทำให้มันเนี่ยพยายามที่จะเอาออกแต่เรียวแรงที่หนักมหาศาลขนาดนั้นมีแต่จะทำให้ปั๊มรีบพังคืนไม่เป็นท่าดาเลียสเลยพยายามไปปลอบมันเมื่อใจเย็นๆนะและทั้งสองคนก็ช่วยกันเพื่อเอาเขามันออกแต่แล้วเสียงร้องโวกเวกของเจ้าอาสูก็เรียกพวกพ้องของมันมาที่นี่จนทั้งหมดเนี่ยต่างกลัวว่ามันจะคิดว่าเราทำร้ายพวกมันหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นโดนชนปั๊มแหกแน่ซึ่งการดิ้นไปดิ้นมาของมันเนี่ยก็ดันเกิดประกายไฟจนทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้เจ้าของปั๊มก็เตรียมถังดับเพลิงมาเพื่อจะดับมันแต่เขาก็ตกใจเดือดเสาเลยครับจนทำมันหล่นลงไปเบนเนี่ยก็โจรอย่างโคตรพระเอกมาใช้ถังพ่นดับไฟอย่างคนหล่อเท่ช่วยชีวิตปั๊มนี้ไว้ให้รอดตายทั้งทรัพย์สินและชีวิตของคนไอ้ยะนึกว่าจะซวยแง่แก่เจ้าของปั๊มเนี่ยก็เลยตอบแทนทั้งสองหนุ่มด้วยของประทังชีวิตบนรถที่แทบจะเรียกได้ว่ากินได้เป็นเดือนเลยซึ่งคนที่ดีใจสุดๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นดาเลียสมากกว่าเบนครับเพราะว่าเขาจะไม่ต้องทนกับของเก่าๆที่อยู่ในซากที่เรียกว่ารถตู้คันนี้ก่อนที่ทั้งสองคนจะขับรถมุ่งหน้าไปยังเท็กซัสบ้านไร่ของแซมมี่พร้อมๆกับกินขนมไปด้วยตลอดทางด้วยความสุขโดยที่ไม่รู้ว่าได้มีบุคคลลึกลับคอยแอบตามพวกเขาอยู่ห่างๆและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในตอนที่2ของ Jurassic World Chaos Theory ในชื่อตอน Let's Stop หรือจุดพักเพื่อที่จะไปรับมือกับปัญหามากมายที่รอพวกเขาอยู่และตอนหน้าจะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ลงไว้ได้เลยครับและก่อนจะจากไปเราก็มาพูดคุยกันในช่วงพูดหลังจบที่ในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีประเด็นอะไรที่ใหญ่พอนอกจากจะเป็นการปูถึงเราตัวร้ายที่พวกเด็กๆนั้นจะต้องรับมือกันนั่นก็คือองค์กรลับ
ที่ได้ส่งไดโนเสาร์มาตามล่าพวกเขานอกจากนั้นนี่ก็ยังมีทฤษฎีต่างๆมากมายที่เบนได้มาจากเว็บไซต์ Dark Jurassic หนึ่งในนั้นนะครับก็คือเรื่องราวของกระป๋องครีมโกนหนวดที่เป็นที่เก็บตัวอ่อนของพวกไดโนเสาร์ที่หลุดมาจากสวน Jurassic Park มันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดแถมอีกเรื่องหนึ่งก็คือกูสร้างได้แอบใบ้ว่าเนื้อเรื่องในภาคนี้เนี่ยอาจจะดาร์กแบบสุดๆเพราะเขาได้ใส่เหตุการณ์สมมุติอย่างที่พวกเด็กๆทั้ง6คนตายไปและที่เห็นอยู่ทุกวันนี้คือร่างโคลนอันนี้ก็เป็นการการันตีว่าพวกเขาจะจัดเต็มเม็ดเต็มหน่วยประมาณว่าตอนนี้พวกเขาไม่ใช่เด็กๆอีกต่อไปแล้วและแน่นอนคนดูอย่างพวกเราเนี่ยก็เตรียมรับแรงกระแทกไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะดาร์กและโคตรดาร์กขนาดไหนสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนและเจอกันใหม่ในตอนหน้าใครชอบก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับสวัสดีจ้า Oh my god อยากสัมผัสกับเธอคงเพียงอยากมีเสียวหัวใจเหมือนกันอยากให้เธอมาเดินข้างฉันจะได้พบเธอ